สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับจะมาทําเรือก้านกล้วยนะครับผมนี่ก้านกล้วยนะครับผมเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ตัดมาให้ดูแล้วนะครับผมตัดนะครับเราจะเลือกส่วนนี้นะครับผมนี่ส่วนที่มันไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมเราเอากลางๆไว้ก่อนนะครับกลางๆมันก็จะเท่ากันแบบนี้เลยเห็นไหมฝั่งซ้ายฝั่งขวามันก็จะเท่ากันนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเตรียมไม้ลูกชิ้นมานะครับผมแล้วก็มีไม้ไอติมนะครับผมแล้วก็หนังยางวงใหญ่วงเล็กนะครับผมนี่อุปกรณ์แค่นี้เลยครับผมแค่นี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาหักอันนี้นะครับผมหักครึ่งเลยนะครับผมหักครึ่งก้านกล้วยนะครับผมเราจะหักเข้าด้านไหนนะครับผมเราจะหักจากด้านไหนนะครับหักมาแบบนี้เลยปุ๊บนี่แบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ด้านข้างนะครับผมนะด้านท้ายให้เท่ากันแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมนี่ด้านบนนะครับเห็นไหมมันเลยมาให้เราปาดนะครับให้เราปาดแบบนี้ปุ๊บสองข้างนะครับปุ๊บปาดออกไปเลยแบบนี้นะครับนี่จากนั้นนะครับผมเราก็เอาไม้ลูกชิ้นนะครับผมไม้ลูกชิ้นเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบระหว่างกลางนะครับระหว่างกลางแบบนี้นะให้เราเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบให้ทะลุปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็เล็งให้ตรงนะครับผมให้มันเป็นสามเหลี่ยมพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับปุ๊บนี่ให้มันเลยแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมนี่ให้มันห่างแบบนี้นะครับผมให้เหมือนตัววีนะครับให้เหมือนตัววีนะครับแบบนี้ให้เหมือนตัววีนะครับจากนั้นตรงนี้เราก็หักได้เลยหักแหลมออกนะครับหักแหลมออกแล้วก็หักด้านข้างปุ๊บนี่แบบนี้นี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาทําสัญลักษณ์นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับเว้นตรงนี้นะครับผมประมาณ4เซนติเมตรหรือ3เซนติเมตรนะครับผมตรงนี้นะครับให้เราใช้มีดนะครับผมมาทําสัญลักษณ์เว้านะครับผมปุ๊บนี่ให้เรามาบากไว้แบบนี้นี่แบบนี้นะครับผมทั้ง2ข้างนะครับให้เราเท่าๆกันนะครับปุ๊บให้เราเล็งแบบนี้ปุ๊บจากนั้นก็มาบากไว้แบบนี้นะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับ2ข้างนะครับนี่แบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็หนังยางวงใหญ่นะครับมาเกี่ยวแบบนี้แม่มาเกี่ยวแบบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาใบพัดนะครับผมมาติดตรงนี้ใบพัดเราจะใช้ไม้ไอติมนะครับเราจะใช้ไม้ไอติมนะครับจากนั้นเราก็มาวัดก่อนนะครับอย่าให้มันถึงไม้ลูกชิ้นด้านบนนะครับแบบนี้ปึ๊บใบพัดก็จะอยู่ยาวประมาณนี้นะครับผมเวลาหมุนนะครับนี่เวลาใบพัดหมุนมันจะไม่โดนไม้ลูกชิ้นด้านบนนะครับแบบนี้เลยปุ๊บประมาณนี้เราก็หักได้เลยนะครับปุ๊บนี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามีดนะครับผมมาแต่งให้มันโค้งให้มันโค้งเหมือนกันนะครับผมทั้งสองข้างนะมาแต่งให้มันโค้งเหมือนกันเลยเวลามันพัดนะครับผมนะครับใบพัดของเราจะได้ไปดีนะครับปุ๊บนี่ให้มันโค้งแบบนี้เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ใบพัดนะครับผมสอดมาแบบนี้นี่มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับนี่มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมใบพัดเราก็จะอยู่ในลักษณะนี้อย่าให้โดนนะครับผมอย่าให้โดนไม้ลูกชิ้นด้านบนนะครับเวลาใบพัดแล้วหมุนนะครับมันจะไปโดนไม้ลูกชิ้นนะให้อยู่ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นให้เรานําหนังยางวงเล็กนะครับผมมามัดใบพัดให้ติดกับหนังยางวงใหญ่นะครับผมวิธีการมัดนะครับเอาหนังยางสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับสอดเข้าไปแบบนี้เกี่ยวแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรามาสอดเข้าแบบนี้ตรงกลางนะครับให้ใบพัดอยู่ตรงกลางแบบนี้ปุ๊บแล้วก็คล้องด้านบน1ทีคล้องด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกติดแบบนี้ปุ๊บนี่ให้มันอยู่แบบนี้นะครับปุ๊บนี่มันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับผมเรือก้านกล้วยนะครับวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นให้เราหมุนลงแบบนี้นะครับให้เราหมุนลงนะให้เราหมุนนะครับเอาลงแบบนี้ปุ๊บหมุนนะครับเข้าหาตัวเราแบบนี้นะครับหมุนไปเลยหมุนไปนะครับจนสุดเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับผมพอหมุนจนสุดแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปปล่อยบนน้ำนะครับพอปล่อยใบพัดของเราก็จะหมุนไปหน้าเห็นไหมแบบนี้นะครับเห็นไหมหมุนกลับหลังปุ๊บนี่ใบพัดของเราก็จะหมุนด้านหน้าเรือก็จะไปด้านหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่นนท์ไปลองเล่นให้ดูนะครับผมไปดูกันเลย
โอเคนะครับผมนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรือก้านกล้วยนะครับทำง่ายๆเลยนะครับผมทำให้น้องให้หลานเล่นสนุกๆเลยนะครับผมนี่วิธีทำง่ายๆนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ